แล้วก็ในจังหวะวันนี้วันเดียวกันพอดีเลยะนะครับมันมีผลตัดสินคดรีระหว่าง2ออดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาก็คือคดีที่ทางคุณทักษิณชินวัตรเป็นโจทย์ ฟ้องอดีตนายโยกคนหนึ่งก็คือคุณชวนหลีกภัยในฐานหมิ่นประมาทนะครับย้อนไปจากต้นเรื่องเนี่ยตั้งแต่12ปีที่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยคุณชวนไปพูดแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณนโยบายการแก้ปัญหาชายแดนใต้ของรัฐบาลคุณทักษิณน,นะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลตัดสินยกฟ้องนะครับเพราะว่าศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณชวนมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับ ซึ่งวันนี้ปรากฏว่ามีแค่ทางฝั่งคุณชวนอิกภัยนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาฟังคำพิพากษา,าคดีอาญาที่ทางคุณทักษิณได้ฟ้องคุณชวนในฐานหมิ่นประมาทที่มาโดยสรุปเนี่ยนะครับโดยพฤติการเนี่ยอายการโจ์ระบุฟ้องบอกว่าย้อนไป28ตุลาคม2555ตอนนั้นเนี่ยคุณชวนไปบรรยายเปิดโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ขึ้นพูดนะมีข้อความตอนหนึ่งพูดทำนองประมาณว่า ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากนโยบายการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลนายทักษิณอ่าอันนี้คือตามที่ระบุในคำฟ้องนะครับทีนี้วันนี้พอศาลมีคำพิพากษาออกมาเสร็จเรียบร้อยยกฟ้องคุณชวนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้นี่แหละนะแบอบกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าศาลเห็นว่าในฐานะนักการเมืองคุณชวนก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้และในสำนวนก็ระบุว่าตัวคุณชวนเนี่ยเคยไปเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองที่จังหวัดปัตตานีและจากการสืบพยานทั้งหมด นะสารจึงเห็นว่ามีสิทธิ์ที่คุณชวนจะให้ความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงข้อสังเกตที่ว่า,าคาดีนี้เนี่ยจริงๆมันก็ทิ้งร้างจนจนเอาจริงคนเกือบจะลืมไปแล้วอะ่ะแต่กลับมีการรื้อขึ้นมาก่อนที่คดีจะหมดอายุความ คือหลายคนก็มองว่าจริงๆคุณชวนเนี่ยเป็นจำเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปล่อยให้จบๆหมดอายุความไปเลยก็ได้แต่กลับไปการรื้อขึ้นมาเนี่ยคุณชวนมองเรื่องนี้ยังไงคุณชวนบอกว่าส่วนตัวตัวเองไม่อยากจะให้หมดอายุความไปเพราะคดีมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้มีการตัดสินตํารวจอาจจะถูกตําหนิได้นะจึงอาจจึงต้องการให้มีการสืบพยานคดีจะได้จบโดยยุติโดยศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิษครับ